เอาละครับมาถึงคําถามเบสิกที่สุดนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะทำอันดับหนึ่งเลยบ้างเท่าที่ผมเคยได้คำถามมานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะรู้วิธี EQ เสียงร้องให้มันครบท้วนทุกย่านเนี่ยคุณก็ไปดูวิดีโอของผมได้ผมมีสอนไว้ในหลายวิดีโอเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครบทั่วเลยก็มี2วิดีโอผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description คุณไปลองดูกันแต่โอเคเอาเป็นว่าตัดตอนย่อความเอามาถึงจุดประเด็นเลยแล้วกันอยากทำให้เสียงร้องหนานุ่มต้องทำยังไงสิ่งที่คุณต้องรู้เลยก็คือว่า จริงๆสำหรับผมนะฮะเสียงร้องย่านเนื้อเสียงเนี่ยให้คุณมองหาที่200เฮิรต์เป็นหลักเลยแล้วอันดับ2อที่ผมทําเสมอเสียงร้องอาจจะมีย่านที่ต่ํากว่า150เฮิรต์ก็จริงแต่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าปกติแล้วผมจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นสิ่งของทงเสมอในการมิกซ์เสียงร้องนะครับผมผมจะทําการโลคัตอย่างที่ว่าคุณจะสังเกตว่าประมาณ150 Hz ลงไปไหมผมไม่เอาแล้วอันดับ2คือนี่ฮนะพีดที่เราพูดกัน200เฮิรต์นะครับผม ตรงนี้คุณจะหนานุ่มมาน้อยแค่ไหนคุณจะไปโรยชีสตแต่พิซซ่าคุณก็ไปโรยเองคุณจะโรยกี่กัม่าไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมให้คุณฟังอย่ารวดเร็วแล้วกันว่าการโรยชีสให้มันเป็นขอบหนานุ่มตรงนี้มันเป็นผลยังไงมันใช่สียงผมบอกว่าเนื้อเสียงหรือไม่แล้วคุณไปลองทําตามดูแล้วกันแต่ถ้าใครอยากรู้ทุกๆย่านคุณอย่าลืมไปดูวิดีโอตัวเต็มสอนการ EQ เสียงร้องนะครับผมอ่ะโอเคผมบายพารวที่าน บอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านแม้ความจริงทรมานและไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอบอกตัวเองต้องมีสักวันรักคงจะลื่นไปโอเคครับนี่คือวิธีการทำให้เสียงร้องหนานุ่มนะครับผมอ่ะลองทำดูครับ